สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดข้าวครัววันนี้นะคะจะมานำเสนอเมนูขนมปังไส้กรอกชีสค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็มีแค่ขนมปังแผ่นไส้กรอกชีสแค่นี้เองค่ะมาดูขั้นตอนแรกกันนะคะวันนี้เราจะทำ2ชิ้นเราก็เลยใช้ขนมปังแผ่น2แผ่นนะคะตัดขอบออกก่อนค่ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครซื้อเป็นขนมปังที่ไม่มีขอบแล้วก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นโฮลวีทเพิ่มสุขภาพนิดนึงค่ะนี่นะคะจากนั้นก็นำขนมปังมารีดให้เป็นแบนๆนะคะตรงนี้คือที่เราทำให้แบนๆอย่างนี้เพราะเวลาที่นำไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วนะคะมันจะทำให้ตัวขนมปังมีความกรอบมากขึ้นค่ะจากนั้นก็นำชีสวางลงไปนะคะตามด้วยไส้กรอกค่ะกดตรงปลายๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวขนมปังเหลือน้อยนะคะก็ให้ใช้น้ำเปล่านะคะทาลงไปตรงขนมปังค่ะอีกแผ่นก็ทำเช่นเดียวกันนะคะวางชีสลงไปค่ะตามด้วยไส้กรอกจากนั้นก็นำลงหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้ไฟ180องศาเป็นเวลา5นาทีนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะขนมปังไส้กรอกชีสนะคะท็อปปิ้งซะหน่อยด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ